ตรงที่หมอกอยู่นะครับเหมือนเวลาจะหยุดนิ่งเลยครับเหมือนภาพวาดที่กำลังหยุดนิ่งนะครับแล้วก็มีใบสนที่คอยขยับขยื่นบ้างนะครับที่ทำให้เรายังรู้ว่าเวลายังสามารถที่จะค่อยๆเดินมาได้นะครับและนั่นก็คือเพื่อนชาวเขาท้องถิ่นเรานะครับที่กำลังเดินมานะครับมาอยู่บนเขาโอ้แสงสวยมากครับดูแสงในกล้องสวยมากแต่รู้สึกว่าคือในกล้องจะสวยกว่าอยู่ทัดข้างนอกครับเป็นช่วงแสงเปลี่ยนสีกำลังดีครับแล้วก็มาดูต้นสนนะครับคล้ายๆแบบบางต้นก็ดูเหมือนอะไรความโค้งเหมือนปลูกในกระถางบอนไซครับแล้วก็มีดีสานนะครับจะไปไหว้หน่อยนิดนึงนะครับนะครับก็เป็นสารที่อยู่ที่ดอยแห่งนี้นะครับก็ขอเคารพบูชานะครับให้เราปลอดภัยนะครับจากการเดินทางแล้วก็ได้ภาพสวยๆงามๆกลับไปนะครับสถานที่ที่คนแถวนี้เขาเคารพกันนะครับก็โอ้ต้องใช้คำพูดได้ว่าการเวลาหยุดนิ่งที่นี่เลยนะครับตอนนี้ผมกำลังหยุดเวลาแล้วก็พรรณนาเลยนะครับสวัสดีครับก็ที่เห็นอยู่ข้างล่างนะครับก็คือทะเลหมอกครับยังขะโดนแช่แข็งเลยนะครับแล้วก็แสงท้องฟ้าซึ่งค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับชีวิตนะครับนานๆจะได้ไปเที่ยวสักทีนะครับช่วงปลายปีนะครับเอาอากาศออกซิเจนดีๆเขาร่างกายครับเห็นอยู่ในซอกระหว่างต้นไม้เขาก็เป็นการปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยครับขั้นบันไดนะครับของชาวเขาลองวนแบบ360องศานะครับในจุดที่สูงที่สุดนะครับของยอดดอยอย่างนี้นะครับทางฝั่งซ้ายก็เป็นทะเลหมอกนะครับตรงกลางก็เป็นป่าสนนะครับทางขวานี่นะครับก็หมอกนะครับแต่ว่าไม่จัดเท่าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ทางทิศทางนี้ก็คือเป็นทิศทางที่รถเราขับมานะครับและนั่นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งครับแล้วเราก็วนกลับมาที่เดิมนะครับรู้สึกว่าตรงนั้นแสงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงอันน่าจะที่อยู่บนใบสนนะน่าจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดตรงนั้นน่าจะโอ้แสงเข้มขึ้นที่สุดนะน่าจะพระอาทิตย์ขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้องมาลุ้นกันสูงเข้าไปมันจะทำเป็นภาพไกลลองดูรอพระอาทิตย์ขึ้นแพรตอนนี้กี่โมงอะกี่โมงอะกี่โมงอะนี่ครับกำลังจะขึ้นครับพระอาทิตย์ตอนนี้ก็6:49นะครับ
พระอาทิตย์อาจจะต้องใช้เวลาขึ้นมาจากภูเขานิดนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์สำหรับผมครับแสงสีทองค่อยๆเข้มขึ้นกับภูเขาที่ตะงานฮะเขาเรียกแล้วเหรอก็เดี๋ยวต้องอำลาหรือเปล่าอันนี้ก็คือทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะมีหมอกรวมๆอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังประกาศศักดาเหนือท้องฟ้านะครับแสงก็จะโอ้จ้านะครับก็ต้องใช้มือบังพระอาทิตย์นะครับนี่ก็กำลังเดินลงไปข้างล่างครับเพราะว่ามีคนมาเรียกนะครับคือคนมาเรียกไม่ได้เรียกกลับนะเรียกไปถ่ายรูปให้เขาเนี่ยครับนี่ครับก็ผมก็กำลังเดินนะครับก็มีพระอาทิตย์เป็นเพื่อนนะครับในฝั่งซ้ายนะครับแสงกำลังสวยนะครับครับโดนนักท่องเที่ยวด้วยกันนะครับเรียกไปถ่ายรูปให้นะครับก็ยังหลงไหลอยู่กับในคลื่นทะเลหมอกนะครับทางจนตกรู้สึกว่าตอนนี้แสงจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงครับมองในก้อนรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นป่าสนนะครับซึ่งจะให้อารมณ์ความรู้สึกกับตอนที่เรามานะครับเพราะว่าตอนนี้แสงจับขึ้นครับแสงจับพระอาทิตย์จับขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระวังครับทางพระอาทิตย์นะครับนี่ผมไม่ได้เอาตามองเข้าไปในกล้องครับโอ้โหอันนี้เป็นทะเลสีทองครับโอ้โหทะเลสีทองตัดกับต้นสนนะครับแล้วก็นี่ก็มองไปทางทิศเหนือนะครับก็เป็นภูหมอกดาวนะครับ0953979366นะครับเป็นเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็กลับไปที่ต้นตกอีกทีนะครับรู้สึกว่าจะมีอีกมุมนึงนะครับที่เรายังไม่ได้ถ่ายตรงนี้ครับที่มีอยู่4คนอยู่ตรงนู้นนะครับเหมือนว่าเขาไปไหนกูตามไปนะครับก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดนะครับทางด้านนู้นนะครับตอนนี้ภูเขาแต่ละลูกนะครับก็แปรสภาพนะครับกลายเป็นเกาะนะครับเกาะการเคลมอนแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีซนะครับคือเกาะลัดเทลครับรถจนสลัดของเราครับนี่ครับเหมือนตู้เย็นไอ้ในตู้เย็นเป็นครีมน่ากินเลยอันนี้เป็นมุมที่ไม่ติดต้นไม้ครับก็ดูแล้วเหมือนแช่แข็งอันนี้เขาบอกมาว่าคล้ายๆภูกระดึงนิดนึงครับตรงไหนผาลมสักมีส่วนยื่นๆมาเป็นเอกลักษณ์นะครับก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วครับหรือเปล่าต้องดูตามกรุ๊ปใหญ่นะครับโอเคนะครับก็ทางรถเรานะครับก็ได้ส่งสัญญาณนะว่าจะกลับไปแล้วนะครับก็ต้องขออำลาทะเลหมอกข้างบนนี้ครับเดี๋ยววิ่งไปรับครับเดี๋ยวเราต้องอำลาตรงทะเลหมอกตรงนี้ไปแล้วนะครับตรงจุดสูงสุดนะครับก็จะเก็บภาพที่ได้เท่าที่ไหวนะครับก็เป็นต้นสนนะครับซึ่งทำงานอยู่แต่ว่าวันนี้อากาศช่วงนี้อากาศไม่เย็นมากครับตอนแรกนี้จัดชุดเต็มว่าจะหนาวมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ถ่ายไปทางทิศตะวันตกนะครับก็จะขยโยงนิดนึงนะครับ
เป็นสภาพดอยบนภูหมอกดาวนะครับโอ้โหขอหยุดแป๊บนึงครับนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงทางถนนแล้วนะครับก็นี้ถึงที่พักของเรานะครับโอ้